สินี่ที่คุณบอกว่าคุณแพ้ผงซักฟอกนี่มันขนาดนี้เลยเหรอคุณแพ้จริงๆอ่ะเนี่ยถึงฉันจะเคยโกหกอะไรมาแต่ฉันก็ไม่ได้มีนิสัยที่ขี้โกหกตลอดเวลาพอฉันก็พูดจริงๆว่าฉันแพ้ผงซักฟอกคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมหายามาทาให้คุณดีกว่านะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงห้องสุรศิษย์ครับคุณสิทำอะไรอยู่ล่ะครับคุณพอจะมีที่อยู่ให้สิสิครับที่อยู่ล่ะครับคุณสิอยากให้ผมหาที่อยู่ให้ล่ะครับเดี๋ยวสิต้องไปแล้วอะค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะได้สิครับคุณสิแต่ถ้าคุณมีอะไรเนี่ยโทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณนะคะโอเคไหมสิผมรู้นะว่าผมไม่ได้มีอะไรพร้อมที่จะดูแลคุณเลยแต่ผมอยากให้คุณมั่นใจว่าผมจะทำให้ดีที่สุดผมบอกคุณไปแล้วนี่ว่าผมจะทำให้คุณมีความสุข